สวัสดีครับวันนี้คือวันอังคารที่10กรกฎาคมปีพ.ศ. 2561ตอนนี้ก็เวลาประมาณ 18:06 น.กระผมอาจารย์แดงกีต้าหรือหมดฤทธิ์ก็มาพบกับท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญานะฮะด้วยการพูดธรรมะให้ฟังหัวข้อธรรมะที่จะพูดให้ฟังต่อไปนี้นะครับผมตั้งชื่อว่าพระพาหิยะบรรลุธรรมอย่างไรขอท่านจงฟังเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดคงใช้เวลาในการพูดเฉพาะจุดนี้ไม่นานนักนะครับ กล่าวคือขอโทษนะครับคืออย่างนี้จากการที่ผมตั้งชื่อว่าพระพาหิยะบรรลุธรรมอย่างไรขอท่านจงฟังเพื่อบรรลุธรรมสูงสุดก็จะชี้ประเด็นนี้ตรงๆเลยเนื่องจากว่าพระพาเรื่องเกี่ยวกับท่านพระพาหิยะเนี่ยเป็นประเด็นที่ครูบาอาจารย์ทางธรรมะมักจะยกขึ้นมากล่าวอ้างกันอยู่เสมอๆว่าเห็นไหมพวกลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมพวกเราทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้พิจารณามองเห็นทุกอย่างทุกอย่างว่ามันเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าพวกเราจึงไม่จบกิจในการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นการพูดไปตามตัวหนังสือตามตำราที่จำกันมานะครับท่านผู้เจริญก็ไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์ที่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดอยู่เนืองๆนั้นเนี่ยท่านเห็นทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าแล้วหรือยังก็ไม่รู้หรือว่าพูดให้ดูว่าตัวเองนั้นดูดีนะฮะมีคุณธรรมกล่าวคือเรื่องเกี่ยวกับท่านพระพาหิยะนั้นในรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยขอท่านผู้เจริญจงไปเปิดค้นหาข้อมูลมีเยอะมากใน Google ประวัติย่อๆของท่านว่าก่อนจะบรรลุธรรมเนี่ยท่านก็เป็นคฤหัสถ์เป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพ่อค้าขายของอะไรประมาณนั้นผมก็อ่านก็จำมาและผมก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดมาบ่อยๆนะครับสรุปก็คือว่ากรณีของท่านพระพาหิยะที่ท่านบรรลุธรรมสูงสุดก็คือจบกิจเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือหมายความว่าใช้เวลาสั้นที่สุดแล้วก็บรรลุธรรมได้เร็วที่สุดในโลกประมาณนั้นเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งเดียวบรรลุธรรมด้วยความรวดเร็วโดยฟังธรรมะเพียงสั้นๆคือท่านพระพาหิยะฟังธรรมะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนท่านนะด้วยประโยคสั้นๆนะทีนี้ประโยคสั้นๆที่สอนเนี่ยที่แน่ชัดเจนเนี่ยมันคืออะไรเราก็ไม่ได้ยินเพราะเกิดไม่ทันผมก็จำมาจากตำราแล้วก็จำจากครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดให้ฟังก็ได้ใจความสรุปย่อๆคือ2แบบคือแบบแรกก็คือว่าได้ยินมาว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนท่านพระพาหิยะนั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าหรือบอกว่าพาหิยะเธอจงอย่าสนใจในรูปพูดสั้นๆแค่นี้ว่าพาหิยะเธอจงอย่าสนใจในรูปอีกอันหนึ่งก็คือได้ยินฟังมาว่าอันนี้ก็พูดยาวนิดหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าสอนพาหิยะว่าพาหิยะเธอจงศึกษาดังนี้เมื่อเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นเมื่อลิ้มรสสักแต่ว่าลิ้มรสเมื่อสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสประเด็นมันมีแค่นี้เองก็คือเธอจงอย่าสนใจในรูปหรือการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสก็ขอให้เป็นแบบสักแต่ว่าสักแต่ว่าอันนี้คนไทยเราก็ฟังกันมาเยอะหรือแม้กระทั่งต่างชาติที่สนใจพุทธศาสนาก็คงจะได้ฟังกันมาเยอะแล้วเพราะว่านะฮะก็สนใจพุทธศาสนาก็คงจะได้ฟังประเด็นนี้กันในคนไทยก็คงจะฟังกันมาเยอะก็เข้าใจกันแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะฟังประโยคดังที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันด้วยการฟังสั้นๆซึ่งคงใช้เวลาเนี่ยก็คงไม่น่าจะเกิน 2-3 นาทีเอาประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์เจาะให้ฟังว่าคำว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปหรือเห็นหรือว่าการสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นเรื่องสักแต่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างไร
เดี๋ยววันนี้ต้องชำระกันให้ถึงที่สุดต้องพูดกันให้เยอะมากๆเพื่อท่านผู้เจริญซึ่งมากด้วยปัญญาจะได้จบกิจบรรลุอรหันต์ในชาตินี้นะครับที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่ากระผมจบกิจหมดสงสัยไม่มีอะไรต้องทำจบกิจบรรลุธรรมสูงสุดไปแล้วจนถึงณขณะนี้ผ่านมาแล้วประมาณ16ปีนะฮะผมพูดให้ฟังเลยผมจึงกล้าที่จะนำเสนอในประเด็นนี้ประเด็นเดียวคือเธอจงอย่าสนใจในรูปแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ตรงประเด็นที่ว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปหรือทุกอย่างเป็นสักแต่ว่านี่มันเป็นอย่างไรก็ต้องขอท้าความย้อนไปทำความเข้าใจสักเล็กน้อยเพื่อคนที่เพิ่งมากลางเก่ากลางใหม่หรือใหม่ๆอาจจะเข้าใจบ้างว่าไอ้สักแต่ว่าหรือว่าประโยคที่ว่าอย่าสนใจในรูปเนี่ยมันคืออะไรกล่าวคือท่านผู้เจริญครับในวงการปฏิบัติธรรมในบ้านเราถ้ากล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญญาแล้วก็มักจะบอกกันว่าปัญญาเนี่ยหมายถึงว่าเวลาครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ก็มักจะบอกว่าชีวิตนี้มีแต่รูปกับนามตัวตนคนสัตว์เนี่ยมันไม่มีหรอกพูดอย่างนี้คงพอเข้าใจแต่เพราะว่าไม่เข้าใจจึงไปคิดว่ามีตัวเรามีของของเราไปคิดว่ามีตัวเรารองรับความสุขมีตัวเรารองรับความทุกข์มีตัวเราเป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่ทุกอย่างอันนี้มันเห็นผิดความจริงถ้าเราฟังแค่นี้ทำไมเราถึงไม่บรรลุธรรมก็ท่านก็สอนอยู่แล้วว่าตัวตนมันไม่มีมันไม่ใช่ตัวเราธรรมะมันก็เป็นอนัตตาธรรมะมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นเออเราก็ฟังมาเยอะถ้าฟังแบบนี้คิดตามแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นอะไรแต่แรกอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวของเราเขาก็บอกชัดๆแล้วว่าตัวตนมันไม่มีมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราผมคงไม่มาวิเคราะห์เถียงกันไอ้เรื่องอัตตาอนัตตาอะไรแบบนี้แล้วครับมันวุ่นวายนะครับก็พูดตามตำราย้อนให้ฟังนิดนึงทีนี้จะพูดถึงเรื่องคำว่ารูปเนี่ยมันคืออะไรหรือว่าอย่าสนใจในรูปมันหมายถึงอย่างไรเวลาไปสนใจธรรมะในมุมมองนี้คือว่า ขออภัยครับเวลาสอนกันก็อย่าบอกว่าตาเราเนี่ยตาคนเราเนี่ยเห็นฮะไม่ได้เห็นคนสัตว์สิ่งของเห็นรูปสีหูได้ยินรูปเสียงจมูกรับรู้รูปกลิ่นนะลิ้นรับรูปรสกายรับรูปสัมผัสคำว่ารูปนี่ตำราเขาบอกว่ารูปหมายถึงสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นให้รับรู้ไม่ใช่รูปถ่ายนะดังนั้นเมื่อบอกว่าตาเห็นรูปสีนะฮะหูได้ยินรูปเสียงจะต้องมีคำว่ารูปขึ้นต้นนำหน้าพูดง่ายๆคือว่าตาเห็นสีหูได้ยินเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับสัมผัสแต่ก็ต้องเติมคำว่ารูปอยู่ข้างหน้าฮะเช่นรูปสีรูปเสียงประมาณนี้คงเข้าใจกันก็อย่ากังวลกับคำว่ารูปมากนักรูปหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้รับรู้เป็นเสียงสิ่งที่เกิดให้รับรู้เป็นสีสิ่งที่เกิดให้รับรู้เป็นกลิ่นสิ่งที่เกิดให้รับรู้เป็นสัมผัสนะอะไรประมาณอย่างนี้นั่นเป็นการสอนให้เห็นว่ามันไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์เป็นผู้ไปรับรู้อะไรและสิ่งที่เกิดขึ้นให้รับรู้มันก็ไม่ได้เป็นตัวตนคนสัตว์ฟังแบบนี้มันก็ชัดเจนถ้าอย่างนั้นถ้าฟังแบบนี้ถ้าคิดตามผมง่ายๆมันก็เหมือนว่าชีวิตนี้มันก็แค่สมมติว่าคุณผู้ฟังกับผมนะยืนหันหน้ามองหน้ากันอยู่แล้วคุยกันแสดงว่าคุณสมชายที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับอาจารย์แดงคุณสมชายก็เป็นรูปอันหนึ่งสำหรับการรับรู้ของอาจารย์แดงอาจารย์แดงก็เป็นรูปอันหนึ่งสำหรับการรับรู้ของคุณสมชายดังนั้นอาจารย์แดงพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็เหมือนไร้สาระเลยคุณสมชายพูดอะไรออกมามันก็เหมือนไร้สาระมันก็มีแต่รูปเสียงคุณสมชายก็เป็นรูปสีเพราะตัวเขาก็เหมือนรูปสีเสร็จแล้วเขาก็เปล่งรูปเสียงออกมาคุยกับผมก็เป็นรูปสำหรับคุณสมชายผมเองก็เปล่งรูปเสียงออกไปสู่คุณสมชายมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรประมาณนั้นแต่จะเอาปากคนไปแค่สมมติพูดว่ามันไม่มีอะไรหรือมีอะไรนี้ไม่ได้
อาจจะต้องพูดเพิ่มอีกว่ากราบเรียนด้วยความเคารพว่าเวลาฟังผมโปรดเข้าใจให้ดีว่าธรรมะเนี่ยมันสอนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรสอนนะก็คือมันพ้นไปจากสมมุตินะมันไม่มีสมมุติมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นมันจึงแทบจะเข้าใจไม่ได้มันเหมือนกับว่าฟังแล้วเพี้ยนหรือบ้ากันไปเลยด้วยเหตุนี้ธรรมะเพื่อบรรลุนิพพานเนี่ยมันจึงเหมาะสำหรับคนที่มีปัญญามากๆเท่านั้นแต่หากเปิดใจรับฟังง่ายๆมันก็เข้าใจได้ง่ายๆบรรลุอรหัตผลง่ายๆเหมือนกันบอกว่าอีกเรื่องนึงการจะหนีนรกนั้นนะจะไปทำบุญเพื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้านั้นหากหมดบุญวาสนาบารมีมันก็ตกนรกอีกคุณก็คงเคยทราบมาแล้วว่านะดินบนโลกนี่มันมากเหลือเกินพระท่านเปรียบเอาไว้คนที่ตายแล้วไปตกนรกหรือสัตว์ที่ตายแล้วไปตกนรกเนี่ยมันมีจำนวนมากเหมือนดินบนโลกนี้นะมันมากแต่คนที่จะมีโอกาสโชคดีไปเกิดในสุคติภูมิเนี่ยนะเกิดเป็นคนเป็นเทวดานางฟ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมีน้อยนิดประมาณดินเท่ากับเม็ดถั่วเขียวมันต่างกันจนแบบฟังแล้วน่ากลัวน่าตกใจคนก็เลยเชื่อว่างั้นต้องทำบุญกันเยอะๆเพื่อหนีนรกไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าพระท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าได้หมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับตกนรกเหมือนเดิมฟังแล้วก็น่ากลัวมันก็วนๆอยู่อย่างนี้นะดังนั้นกระผมจึงมีความเห็นที่อยากจะเรียนท่านผู้เจริญให้ทราบว่าวิธีที่จะหนีนรกถาวรก็คือจะต้องบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์แต่หากมันยังไปไม่ถึงตรงนั้นมันก็จะห้อยต่ำลงมาเป็นพระอนาคามีสกิทาคามีเป็นโสดาบันแน่นอนจะต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปถึงจะรอดได้เมื่อรอดจากตกนรกแล้วเกิดในชาติถัดมาอีกกี่ชาติก็ไม่ทราบก็มีโอกาสบรรลุอรหันต์เช่นกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายกว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะคือฟังธรรมะที่ผมจะพูดให้ฟังต่อไปนี้ให้เกิดความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยหากปัญญาคุณยังเข้าใจมันได้ไม่เต็มรอบถึง100นะคุณก็ถึงแม้ว่าคุณไม่บรรลุอรหันต์แต่คุณต้องบรรลุต่ำกว่านั้นประมาณนั้นนี่ผมสมมติให้ฟังคล้ายๆกับผมบอกคุณว่าคนที่จะบรรลุอรหันต์นั้นจะต้องวิ่งมาแล้วกระโดดไกลเนี่ยเข้าไปในบ่อทรายเขามีระยะเขียนเอาไว้เลยว่าจะต้องโดดได้อย่างน้อยเนี่ยประมาณ5เมตรสมมุตินะโดดได้5เมตรตั้งต้นวิ่งมาเหมือนนักกีฬาเนี่ยโดดได้5เมตรหากคุณโดดได้5เมตรพอดีเป๊ะตามเส้นที่เขาขีดเส้นไว้จากขอบบ่อทรายไปถึงกลางบ่อทรายระยะประมาณ5เมตรคุณโดดได้5เมตรคุณก็เป็นอรหันต์ไปหากคุณโดดไม่ถึงมันเป็น4เมตรมันก็เป็นอนาคามี3เมตรเป็นสกิทาคามีนะ2เมตรคุณก็เป็นโสดาบันนะถ้าต่ำกว่า2เมตรก็เป็นปุถุชนต่ำกว่า1เมตรเป็นอะไรก็ว่ากันไปผมเปรียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังคงจะเกิดปัญญาเกิดกำลังใจยิ้มออกแล้วว่าคนที่กลัวตกนรกหรืออยากทำบุญเตรียมตัวเบี่ยงไว้เลี้ยงตัวก็เปลี่ยนความคิดเห็นใหม่มาฟังธรรมะปัญญามันแน่นอนครับมันสะสมเอาไว้แล้วมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำไมเขายังพูดว่าหมดบุญวาสนาบารมีแต่หมดปัญญามันไม่มีใครพูดกันเมื่อมีปัญญาแบบโสดาบันแล้วต่อไปมันก็ต้องก้าวหน้าไปเรื่อยก็ต้องเป็นสกิทาคามีผมเปรียบเหมือนเนื้อแผ่นนึงนะแร่หรือไก่ซีกนึงไปปิ้งเตาไฟหากมันสุกไป 25% เป็นโสดานะสุกไป 50% สกิทาสุกไป 75% อนาคาเมื่อมันสุกทั้งแผ่นเนื้อหรือนะอกไก่ที่ไปปิ้ง 100% มันก็เป็นพระอรหันต์ประมาณนั้นดังนั้นหากมันสุกแล้วไปปิ้งสุกมันมีแต่สุกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะไม่มีการถอยไปถอยกลับไปดิบเปรียบอย่างนี้พอเข้าใจดังนั้นเนื้อสดๆเนื้อวัวไปปิ้งเนื้อน้ำตกก็ดีหรือไก่ปิ้งสักซีกนึงเนี่ยนะเมื่อสุกแล้วก็สุกไปเลยก็คือปัญญามีแล้วก็เสถียรแน่นอนแต่การทำบุญนี่มันยังไม่แน่เพราะมันเจือปนประกอบด้วยกิเลสความอยากมากมายชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หมดบุญได้หมดบุญก็ตกนรกอีกคิดว่าคงเข้าใจกันตรงนี้พูด ขอโทษครับผู้เพ่เกิดปัญญาเกิดแนวคิดว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเรื่องง่ายจนเหลือเชื่อ
ง่ายจนแทบจะเชื่อไม่ได้ง่ายจนแทบจะไม่อยากสนใจเราจึงอยากไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปทำอะไรกันให้วุ่นวายธรรมะแท้จริงมันต้องฟังให้เกิดความเข้าใจลูกเดียวคือการฟังนี่แหละการฟังแล้วคิดตามพิจารณาตามแบบแยบคายสุดๆนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมขอยืนยันเลยไม่ใช่การเป็นลงมือทำอะไรอะไรนั่นเพราะความคิดมันชักนำว่าไปทำบุญสิไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมสิแล้วมันก็จะเกิดตัวเราตัวกูเนี่ยเป็นผู้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตัวกูอยากได้อารมณ์ธรรมะตัวกูอยากปล่อยวางเห็นไหมเริ่มต้นก็อยากปฏิบัติธรรมเพราะอยากหมดตัวตนแต่เวลาไปลงมือทำมันดันกลายเป็นว่ามีตัวกูเนี่ยเป็นผู้กระทำกูไปถามตอบปัญหาธรรมะกูสงสัยไปหมดเลยพอได้คำตอบมาก็เป็นกูเป็นผู้รู้มันวุ่นวายไปหมดท่านเข้าใจนะฮะอ้าวนี่ก็ขอผ่านไปทีนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้คงเข้าใจแล้วว่าวิธีการที่จะหนีนรกก็หนีนรกก็คือหนีเข้านิพพานไปเลยหากมันยังเข้านิพพานไม่ได้ยังฟังเรื่องที่ผมพูดแล้วเข้าใจไม่เต็มร้อยแต่มีจิตมุ่งมั่นมาทางนี้มุ่งมั่นที่จะกระโดดเข้ามาในบ่อทรายต่อไปให้มันเกินให้มันพอดี5เมตรแน่นอนหากชาตินี้มันยังโดดไม่ถึง5เมตรมันก็คงได้4เมตร4เมตรครึ่งผมเชื่อว่าท่านไม่ตกนรกนะท่านไม่ตกนรกส่วนท่านจะเป็นอนาคามีสกิทาคามีหรือโสดาบันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบแต่ผมคิดของผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะเรามาทางปัญญาแล้วมุ่งที่จะเข้านิพพานอย่างเดียวคือคิดไว้เสมอว่าตายเมื่อเราตายเมื่อไหร่ไม่ขอเกิดตายเมื่อไหร่ขอเข้านิพพานคิดไว้เสมอว่าทำทุกอย่างชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพื่อบรรลุนิพพานในชาตินี้ให้ได้แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะกินให้อร่อยเที่ยวให้สนุกนะครับไหนๆต้องตายอยู่แล้วก็ตั้งใจแบบนี้มันได้กำไรดีกว่าเพราะมันจะต้องตายอยู่แล้วก็คิดว่าทำหน้าที่การงานทุกอย่างให้มันดีให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองก็ต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเดินหน้าไปได้ดีทุกอย่างแล้วดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะครับแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมด้วยการฟังอย่างเดียวฟังเรื่องที่กระผมพูดดังยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้คงเข้าใจแล้วว่าโอกาสบรรลุธรรมสูงสุดเป็นอรหันต์เนี่ยมีมากเหลือเกินนะครับถ้าเข้าใจผมทีนี้กระผมจะขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับคำว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปหรือว่าทุกอย่างที่รู้เห็นผ่านทางทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยพิจารณาว่ามันเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าบ้านเราก็สอนกันแบบอย่างนี้ว่าเห็นทางตาไม่เที่ยงเกิดดับได้ยินทางหูไม่เที่ยงเกิดดับได้กลิ่นก็ไม่เที่ยงเกิดดับได้ยินเสียงก็ไม่เที่ยงเกิดดับสัมผัสก็ไม่เที่ยงเกิดดับมันเลยกลายเป็นตัวกูอาจารย์ก็เป็นกูผู้ฟังก็เป็นกูเลยกลายเป็นกูเป็นผู้รู้ไม่เที่ยงเกิดดับจริงๆนี่ถ้าพูดกันตามภาษาคนลองคิดง่ายๆดูก็เมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดดับหรือมันก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นรูปเสียงอยู่แล้วทำไมต้องไปท่องเอาปากไปท่องจำไปพูดซ้ำๆย้ำทำย้ำคิดเหมือนเพื่ออะไรกันพอไปทำอย่างนั้นมันกลายเป็นกูไปท่องจำเลยกลายเป็นว่ากูเชื่อว่าที่ตาเห็นเป็นสีจริงๆที่หูได้ยินเนี่ยเป็นรูปเสียงจริงๆแล้วกูก็เลยท่องจำเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเกิดดับทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดดับเพื่อให้มันหมดตัวกูเห็นไหมมันก็เลยยิ่งซ้ำเติมหนักเข้าไปใหญ่ก็ไปติดสมมติบัญญัติอีกผมอยากกราบเรียนเช่นว่าผมยืมภาษามาพูดแต่งเรื่องมาพูดทั้งจะต้องเข้าใจไปตามภาษาปากให้ได้ก่อนเดี๋ยวยังไงในชุดนี้จะต้องสรุปให้ได้ว่าท่านพระพาหิยะบรรลุธรรมเพราะประโยคที่ว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปเนี่ยมันเป็นอย่างไรค่อยๆฟังไปแต่จำเป็นต้องปูพื้นฐานก่อนเพราะพูดประเด็นนี้ประเด็นเดียวต้องเจาะกันลึกๆเลยเมื่อเราฟังว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงเกิดดับมันไม่เที่ยงเกิดดับประมาณอย่างนี้แล้วเราก็ยังไปไหนไม่ได้ผลที่สุดก็เลยเปลี่ยนวิธีปฏิบัติไปด้วยไปเรื่อยเปื่อยเดินทางไปทั่วประเทศไทยหาครูบาอาจารย์องค์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคฤหัสถ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยทำมา20ปี30ปีก็ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นนะก็ท่องเที่ยวแดนธรรมะไปท่านผู้เจริญก็น่าจะเบื่อได้แล้วนะครับที่ได้มาพูดตรงเรื่องที่ว่าไม่เที่ยงเกิดดับนะ
ทุกอย่างสักแต่ว่าเป็นรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสไม่ได้มีตัวเราตัวเขาผมได้วิเคราะห์ให้ดูอย่างเมื่อกี้นี้แล้วว่าหากคนสองคนมาคุยกันต่างคนต่างเป็นรูปซึ่งกันและกันนะเป็นรูปสีซึ่งกันและกันเป็นรูปเสียงซึ่งกันและกันที่บอกว่าคุณสมชายมาคุยกับอาจารย์แดงอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเวลานี้บนโลกใบนี้มันก็ไม่ต่างกันผัวเมียคุยกันนะคุยกับลูกนะคุยกับเพื่อนรอบข้างสรุปแล้วก็คือหากมีคนสองคนขึ้นไปมานั่งคุยกันต่างคนต่างก็เป็นรูปสิ่งเกิดขึ้นให้รับรู้ซึ่งกันและกันเป็นทั้งรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสรู้แค่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปท่องจำย้ำคิดว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ต้องไปพูดหรอกครับผมพอไปพูดปุ๊บมันก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นอีกแต่สิ่งสำคัญก็คือหากครูบาอาจารย์ไม่จบกิจก็จะสอนลงไปให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่พูดผมบอกท่านเลยว่าไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมพูดอยู่ขณะนี้เป็นการยืมภาษามาพูดต้องฟังให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามปฏิเสธห้ามสรุปและห้ามสอนต่ออยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อเอาตัวรอดบรรลุอรหันต์ในชาตินี้เข้าใจนะนี่ผมพูดละเอียดแล้วตรงนี้แหละครับมันสำคัญมากภาษาที่พูดกันเนี่ยมันเป็นดาบสองคมความหมายในภาษาสมมติจะต้องเข้าใจมันให้ได้ว่ามันแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรเวลาที่เราพูดภาษาไทยกันแท้จริงแล้วความหมายในภาษาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงเราเชื่อมันว่าเป็นจริงเป็นเพียงชั่วคราวเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจถ้าผมพูดเป็นภาษาอังกฤษกับฝรั่งผมจะบอกว่า the meaning in this talk it has no meaning as we understand it but please believe it to be true temporarily for communication ถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าความหมายในการพูดครั้งนี้มันไม่ได้มีความหมายแบบที่เข้าใจแต่โปรดเชื่อว่าเป็นจริงไปก่อนชั่วคราวเพื่อการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเราเป็นคนไทยเราฟังได้เยอะว่าผมพูดได้มากเวลาผมพูดภาษาอังกฤษกับต่างชาติคนต่างชาติที่ฟังผมตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นฝรั่งอย่างเดียวมีทั้งคนเอเชียที่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยผู้ภาษาอังกฤษมันยากมากยากมหาการนะฮะเราคนไทยได้ประโยชน์กว่าคนไทยจะได้บรรลุอรหันต์กันเยอะๆก็เพราะฟังที่ผมพูดภาษาไทยเมื่อท่านฟังดังนี้แล้วตอนนี้ก็ลองนึกภาพหลับตานึกภาพดูนะนึกภาพดูว่าที่เราเข้าใจอะไรกันเนี่ยเพราะเราถูกสอนตั้งแต่เกิดจนตายให้เชื่อในความหมายของภาษาสมมติที่เราเข้าใจได้ตรงกันเกลียดกันโกรธกันรักกันก็ด้วยภาษาสมมติที่เอามาด่ากันมาชื่นชมกันเขียนเป็นหนังสือโต้ตอบกันอย่างนั้นอย่างนี้เราอ่านหนังสือพิมพ์รู้เรื่องฟังรายการทีวีรู้เรื่องดูภาพยนตร์รู้เรื่องก็ล้วนแต่ใช้ภาษาสมมติคุยกันแค่นั้นเองแต่แท้จริงแล้วความหมายในภาษาสมมติไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแบบที่เราเชื่อหรือเข้าใจกันและมันไม่เคยมีอยู่จริงมันเกิดขึ้นชั่วคราวด้วยเหตุปัจจัยของมันดังที่ผมกล่าวไว้แล้วไอ้นี่แหละครับผมว่าคุณเกิดมาก็คงไม่เคยได้ยินใครมาพูดในมุมมองอย่างนี้ให้คุณฟังนี่ผมพยายามพูดให้มันชัดๆแล้วก็ช้าๆมีประโยชน์มากภาษาเนี่ยมันจึงเหมือนดาบสองคมหากคุณยึดมั่นถือมั่นเชื่อกับมันเข้าไปจริงๆเมื่อไหร่คุณตายเมื่อไหร่คุณตกนรกทันทีไม่เชื่อก็ไม่ได้เชื่อก็ไม่ได้ทำสักแต่ว่าก็ไม่ได้นะก็คือฟังมันไปอย่างนั้นนั่นเองคือผมไม่รู้จะใช้คำว่าอย่างไรดีก็คือเข้าใจแล้วก็แล้วกันไปแล้วกันไปก็เหมือนสักแต่ว่าหรือส่งเดชอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเห็นไหมดังนั้นเนื้อหาธรรมะก็ดีนะไม่ว่าเอาปากคนไปพูดออกมาเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องธรรมหากินนะมันก็เป็นสังขารธรรมเป็นเรื่องการปรุงแต่งเป็นเหตุปัจจัยนะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนมันจึงเปรียบเหมือนว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงความหมายของภาษาพูดและภาษาเขียนมันจึงเหมือนเลื่อนลอยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบหาไม่เจอรู้แต่ว่าเราถูกสอนมาเป็นคนไทยก็คุ้นชินก็พูดกันไปตั้งแต่เกิดจนตายจนไม่รู้สึกว่าเราถูกสอนให้พูดภาษาไทยฟังให้ดีนะเพราะเราเกิดมาอายุ 2-3 ขวบหัดพูดภาษาไทยพอโตขึ้น
7-8 ขวบร้องเพลงประกวดรายการได้พูดจ้อยๆเลยเจ้ยแจ้วแล้วเด็ก5ขวบนี่พูดเก่งมากแล้วพอยิ่งโตอายุ10ขวบนี่นะพูดได้เยอะแยะเลยเห็นไหมเราจึงไม่รู้สึกว่าถูกสอนให้เชื่อในความหมายของภาษาไทยเหมือนกับว่าความหมายในภาษาไทยที่เราพูดทุกวันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆไม่ใช่เรื่องการถูกสอนและมันก็ไม่ใช่สมมุติด้วยพอเข้าใจหรือยังครับนี่ต้องอธิบายสรุปพูดให้ฟังก่อนว่าภาษามีประโยชน์มากคือยืมมาแต่งเรื่องราวสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อมาคุยกับคนฟังให้เกิดความเข้าใจธรรมะถึงที่สุดนี่แหละครับคือจุดยากที่สุดที่คนต่างชาติฟังผมก็งงๆว่าผมบอกเขาว่าผมไม่ได้สอนคุณผมยืมภาษามาพูดผมแต่งเรื่องเนื้อหาพูดให้คุณเกิดความเข้าใจในเรื่องสิ่งรู้ของจิตนะผมบอกเขากับเขาว่าธรรมะเนี่ยมันไม่สามารถสอนกันได้มันไม่มีเรื่องจะสอนเมื่อไม่มีเรื่องจะสอนก็เลยจำเป็นจะต้องยืมภาษามาเนี่ยมาสร้างเนื้อหาสร้างเรื่องราวเพื่อคุยกับคุณซึ่งผมจะบอกว่า Drama of Truth on Ravana It is not possible to teach one another and there is nothing to teachThis is the reason that I have to borrow a fictional language to create content and story to talk to you for understanding about first, something happening to the mind for perceiving, second, fear by nature and the last thought process. แปลเป็นไทยก็คือว่าธรรมะของแท้เนี่ยมันสอนกันไม่ได้นะเพราะมันไม่มีอะไรจะสอนและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมจะต้องยืมภาษามาสร้างเนื้อหาและเรื่องราวเพื่อคุยกับคุณเพื่อให้เข้าใจ3อย่างอย่างแรกคือเรื่องสิ่งรู้ของจิตอย่างที่2คือความรู้สึกตามธรรมชาติอย่างที่3คือก็คือเรื่องของกระบวนการนึกคิดภาษาอังกฤษที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลอย่างนี้นะครับประมาณนี้เพราะผมต้องแต่งเองต้องคิดเองทุกอย่างไม่มีใครช่วยผมได้ทีนี้เราฟังเป็นภาษาไทยดูบ้างมันจะฟังง่ายๆก็คือว่าดังนั้นตอนนี้จะใกล้สรุปให้ฟังแล้วเมื่อปูพื้นฐานแล้วว่าฟังแล้วอย่าเชื่อแต่ต้องเข้าใจมันให้ได้ไม่ว่าจะพูดเป็นไทยหรือพูดเป็นอังกฤษนี่แหละครับความหมายของภาษามันจริงไม่ได้มีอยู่จริงและนี่คือเหตุผลที่ผมพูดว่าทำไมผมต้องยืมภาษามาพูดคงพอจะเข้าใจแล้วท่านเกิดมาไม่เคยฟังในลีลานี้ก็อาจจะรู้สึกว่ามันแปลกๆก็กราบขอความเมตตาเปิดใจรับฟังนะครับท่านผู้เจริญอยู่กันคงไม่เกิน120ปีก็ต้องตายจากโลกนี้ไปหาที่เกิดใหม่ร่างใหม่ก็ไม่รู้ใครจะไปไหนก็ตัวใครตัวท่านนะครับจากกรณีที่คนฟังมาเยอะว่าสักแต่ว่าทุกอย่างไปหมดเราเลยพยายามที่จะไปสร้างความเป็นสักแต่ว่าขึ้นมาก็นึกภาพไม่ออกว่าสักแต่ว่ามันเป็นยังไงเหมือนกับว่าทำงานทิ้งคว้างๆทำแบบส่งเดชหรือเปล่ามันคล้ายๆอย่างนี้นะครับเวลาคุณมองอะไรรอบห้องรอบคุณนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเดินไปทำงานขับรถไปทำงานคุณเห็นทุกสรรพสิ่งรอบตัวคุณไม่ว่าจะได้ยินเสียงลงเล้งหนวกหูเดินไปตลาดมีกลิ่นเหม็นเน่ากองขยะมีเสียงคนเดินนะเสียงฝนตกหรือรู้สึกร้อนหนาวเย็นอะไรเนี่ยแล้วคุณก็มองนู่นมองเนี่ยนั่นแหละครับผมสภาวะสักแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าคุณไม่ได้จดจ่อที่จะจับประเด็นสนใจไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันแค่นี้เองชีวิตนี้มันเป็นสักแต่ว่าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ตอนที่คุณไปเพ่งไปเล็งไปเอามันนี่มันกลายเป็นปรุงแต่งขึ้นไปมันกลายเป็นความคิดขึ้นมาทันทีเลยแล้วคุณก็จะไปติดมันตรงนี้แหละครับผมไม่ว่าจะคิดในเรื่องสมมุติก็ดีเรียนหนังสือก็ดีจดจำอะไรก็ดีพินิจพิจารณาสิ่งของวัตถุก็ดีมันกลายเป็นความคิดเป็นอารมณ์เดินไปในตลาดจู่ๆมีคนด่ากันทะเลาะ กันคุณฟังแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแม่ค้าทะเลาะ กับลูกค้าขายของคนเป็นร้อยๆในตลาดสดนะคุณก็ฟังแล้วเขาด่ากันคุณได้ยินชัดเจนว่าเขาด่ากันใช้คำสบถหยาบคายมากคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่คุณตีความออกรู้เรื่องว่าเขาด่ากันด้วยภาษาหยาบคายอย่างไรเพราะคุณรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องของกูแต่พอคุณไปหยุดยืนดูปุ๊บแล้วคุณไปมองนะเพ่งมองแล้วคุณก็สบตาคู่กรณีกำลังทะเลาะกันอยู่ที่เขากำลังยืนด่ากันอยู่บางทีเขาอาจจะหันมาแหวะใส่คุณเลยประธานโทษขอพูดคำหยาบนิดนึง
มองทำเหี้ยอะไรจัดเสือกยิ้มฟันอย่างกระเล็บตีนไอ้เหี้ยไม่ต้องมาเสือกมองไม่ต้องมาสนใจกูจะทะเลาะกันพอแบบนี้ปุ๊บเอาละเรากลายเป็นคู่เราก็กลายเป็นคู่กรณีคนที่3เพิ่มขึ้นมาอีกคนนึงเพราะคุณเริ่มไปสนใจแล้วเห็นมั้ยเมื่อกี้เขาด่ากันอยู่คู่ๆจับคู่กันเนี่ยเราไม่สนใจมันฟังรู้เรื่องนะครับผมนี่แหละครับจากแต่ว่ามันเป็นสภาวะคล้ายๆอย่างนี้มันง่ายเหลือเชื่อผมบอกเลยว่าผมบอกต่างชาติเสมอหรือบอกคนไทยว่าการรู้ความคิดรู้อารมณ์เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจับต้นทางของการบรรลุอรหันต์ได้แล้วนะเมื่อกี้คุณฟังเป็นสักแต่ว่าหมดเลยแต่เวลาคุณไปโฟกัสไปเพ่งเล็งเดินเข้าไปในวงที่เขากำลังทะเลาะกันแล้วไปยืนมองเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณเข้าไปจดจ่อมันละมันกลายเป็นความคิดเพ่งเลยจะเอาอะไรบางอย่างผลสุดท้ายคุณก็เลยต้องไปทะเลาะกับว่าอีกคนหนึ่งประมาณอย่างนี้ดังนั้นสภาวะสักตะว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเองแล้วก็สภาวะแบบคิดอย่างเมื่อกี้เนี่ยหากมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่มีอารมณ์อะไรอยู่นั่นคือรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งก็จะทำให้คุณมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นก็จะหมดสงสัยจบกิจการปฏิบัติธรรมเช่นกันมันง่ายอย่างนี้ครับผมมันง่ายเหลือเชื่อไอ้เรื่องนี้ถ้าผมพูดนะรับรอง3ชั่วโมงก็ไม่จบนะใน MP3 ชุดนี้แต่ผมจะไม่ให้ยาวหรอกครับผมเพราะผมต้องการจะพูดในประเด็นเธอจงอย่าสนใจในรูปนะหรือว่าทุกอย่างเป็นสักตะว่าแต่ต้องยกตัวอย่างกันว่าไอ้สภาวะสักตะว่ามันเป็นอย่างไรขับรถไปทำงานคุณนะได้ยินเสียงก็บีบแต่ปีนปานเหลียวซ้ายแลขวานะเดินหน้าถอยหลังติดไฟแดง4แยกอะไรสักตะว่าตลอดเวลาคุณเห็นสภาวะสักตะว่าตลอดเวลามันเป็นเองอยู่แล้วมันง่ายจนเหลือเชื่อเห็นไหมแล้วขอเสริมอีกเรื่องนึงสภาวะรู้คิดเนี่ยผมเคยบอกคนอยู่เสมอว่าคนชอบถามผมว่าอาจารย์ครับรู้คิดแล้วมันได้อะไรสภาพเป็นไงผมบอกมันตอบไม่ได้หรอกมันเวลาคุณไปรู้คิดเนี่ยคุณจะไม่ได้รู้คิดในเรื่องที่คุณคิดเอาไว้เราจะไม่ได้รู้คิดในเรื่องที่เราไปคิดเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรเช่นผมบอกว่าคุณลงไปนั่งซักผ้าเลยครับเอากางเกงยีนตัวเสื้อยืดตัวหนึ่งใส่กะละมังเอาผงซักฟอกใส่แล้วก็นั่งยองๆขยี้เนี่ยสัก15ทีก็เสร็จเนี่ยนี่เราคุยกันแต่เวลาคุณสมชายตั้งใจไปทำอย่างนี้มันจะไม่มีความคิดสมมุติไปบอกนะว่าเรากำลังทำอะไรแล้วมีอะไรเกิดขึ้นให้เราทำถ้าว่าไปแล้วมันก็คือเป็นสักตะว่าอยู่แล้วเหมือนกันนั่นแหละแต่เจตนาตั้งใจไปทำเพราะเราเรียนภาษามามันก็คุยกันเป็นภาษาไทยว่าเราจะไปทำกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาเราไปทำอะไรๆตามภาษาสมมติที่พูดกันในภาษาไทยเราจงไม่เคยรู้สมมติเรากลับรู้สักแต่ว่าตลอดเวลาก็คือทำไปอย่างนั้นซึ่งมันไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสัตว์บุคคลตัวตนคุณเป็นพระอรหันต์ตลอดเวลาบอกเลยไอ้สักแต่ว่าเนี่ยดังนั้นก็คือพระอรหันต์เนี่ยแหละเขาจึงพยายามสอนกันให้ว่าเป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าหรืออย่าสนใจกับมันมันความหมายเดียวกันหรือคนไทยอาจจะพูดเหมือนกับว่าเด็กๆมันทำงานไม่เรียบร้อยพนักงานมันเช็ดโต๊ะอาหารไม่เรียบร้อยเวลาลูกค้าลุกไปแล้วมันเช็ดแบบส่งเดชเช็ดไม่หมดมีน้ำแกงหยดอยู่มีเม็ดข้าวมีน้ำหกอยู่บางจุดดังนั้นไอ้คำว่าส่งเดชหรือไม่เรียบร้อยหรือสักแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันอย่างนั้นนี่เปรียบให้ฟังนะเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจอะไรกับมันเป็นเองอยู่แล้ว MP3 ชุดนี้ลองคลอกลับไปกลับมานะแล้วก็แชร์ส่งให้คนที่ชอบเรื่องปัญญาลองฟังดูว่าปัญญามันเป็นสไตล์อย่างนี้มันง่ายๆมันไม่ใช่ไปปัญญาไม่ได้แปลว่าทำให้มันเห็นเป็นรูปเป็นนามเพิกรูปเพิกนามทำให้มันปล่อยวางทำให้มันหมดโกรธหมดทุกข์ทำสมาธิทำฌาน1 2 3 4ให้มันเกิดทำอรูปฌานให้มันเกิดไม่ใช่หรือไปนั่งถามตอบปัญหาธรรมะยิ่งบ้ากันใหญ่นั่นมันเลยกลายเป็นว่าไปโฟกัสไปจดจ่อตรงนั้นเลยกลายเป็นความคิดคำถามเป็นความคิดคำตอบเป็นความคิดครูบาอาจารย์ใช้ความคิดเล่นกับความคิดแต่ไม่เคยรู้ว่าสักตะว่ามันมีอยู่ในขณะที่กำลังคิดบ้าๆบอคุยกันเนี่ยสักตะว่ามันมีอยู่แล้วมันง่ายจนเหลือเชื่อทีนี้เมื่อกี้บอกเวลาคุณไปซักผ้าไปทอดไข่เจียวทอดปลาทูไปตำน้ำพริกกวาดบ้านเราพูดกันว่าเดี๋ยวซักผ้าเสร็จปุ๊บนะเอาช่วยไปกวาดในครัวไปล้างกระทะที่ทอดปลาทูเมื่อกี้ไปล้างครกตำน้ำพริกบอกครับเดี๋ยวไปทำพอคุณไปทำยังกินคุณก็ทำแบบตักตะว่าอยู่แล้วประธานโทษผมพูดคำว่าทำแบบตักตะว่าไม่ได้หมายความว่าคุณไปทำงานแบบส่งเดชห่วยๆทิ้งๆข้างๆนะเพราะสภาวะที่คุณไปทำอย่างนั้นเนี่ย
คุณทำโดยที่คุณไม่ได้ใช้ความคิดสมมติไปพูดคุณไม่ได้ใช้ความคิดสมมติในการเข้าลงไปทำงานมันทำด้วยอะไรก็ไม่ทราบผมขอเรียกว่ามันทำแบบตักตะวาดนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณทำส่งเด็ดทิ้งทิ้งคว่างคว่างทำไม่เรียบร้อยไม่ใช่นะอยากจะพูดได้อีกเรื่องนึงฟังให้เข้าใจกันแล้วกันที่จริงสภาวะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสักแต่ว่ามันสมบูรณ์แบบของมันอยู่แล้วไม่ว่านั่งนั่งอยู่จู่ๆฝนตกมาหลังคาทะลุน้ำท่วมลงน้ำท่วมลงมานะฮะหรือว่าแก้วตกแตกหน้ากระจกแตกนะแดดส่องมาหรือรถวิ่งเฉี่ยวหน้าบ้านเสาบ้านผักพายุฟ้าคะนองต้นไม้ถอนรากถอนโคนน้ำท่วมเนี่ยกับทว่าปกติน้ำไม่ท่วมถนนน้ำไม่ท่วมในซอยบ้านไอเนี่ยนี่เราพูดกันที่จริงมันเป็นสักแต่ว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมไอ้นี่แหละแคบจะเข้าใจไม่ได้คือเราชอบไปคิดมันไปให้ค่าว่าเห็นไหมรถติดน้ำท่วมฝนตกนะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อผมอยากบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบธรรมชาติสักแต่ว่าของมันอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แล้วฟังออกไหมครับต้นไม้มันถอนรากถอนโคนเข้ามาก่อสร้างถนนขุดท่อวางท่อขวางเหมือนกับเกะกะไปหมดอีลุงตุงนั่งรถติดนะฝนตกน้ำท่วมแดดออกหิมะตกนี่เราเอาปากไปพูดไปคิดกันว่ามีเหตุการณ์แบบที่พูดเมื่อกี้เกิดขึ้นแต่จริงๆมันก็เป็นสักแต่ว่าเป็นสภาพตามปกติอันนึงนั่นก็คือเป็นสักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเห็นก็เป็นเพียงรูปสีฝนตกนะขุดถนนขุดท่อพายุกระหน่ำน้ำท่วมสึนามิเข้าคลื่นลมทะเลพัดแรงมันก็คือรูปสีอันนึงรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสมันก็เป็นสักแต่ว่าอยู่แล้วแต่เราชอบไปให้ค่ามันว่าพายุกระหน่ำฝนตกรุนแรงแดดร้อนเปรี้ยงเลยใช่ไหมดินแตกระแหงเลยเขื่อนพังเลยนะฮะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถติดหนักขุดท่อขวางถนนไปไม่ได้ต้นไม้โค่นถอนรากถอนโคนนี่เราไปพูดไปเรียบร้อยแต่สิ่งที่เรากำลังเห็นแบบที่เราพูดนั้นมันไม่ตรงกับที่เราเอาปากไปพูดเพราะมันเป็นสักแต่ว่ามันเป็นสภาพธรรมธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยู่แล้วฟังแล้วชื่นใจสบายใจดีไหมครับนี่แหละครับคล้ายๆเป็นอย่างนี้นะฮะดังนั้นทุกวันนี้สภาพธรรมโดยปกติเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าปกติเนี่ยปกติมันก็ต้องเป็นแบบที่คุณเห็นคุณรู้เนี่ยถ้าจะพูดให้ยากขึ้นไปอีกแต่เข้าใจได้ยากมากแต่จริงๆมันง่ายก็คือที่คุณพยายามคิดนู่นคิดนี่ปรุงแต่งให้มันเป็นนู่นเป็นนี่ว่ามีตัวกูของกูเป็นผู้รู้ผู้รองรับหรือจะไม่มีตัวกูของกูเป็นผู้รู้ผู้ไม่เป็นผู้ไม่รู้ไม่รองรับอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นสภาวะเป็นเหตุปัจจัยอาการประกอบกับจิตที่มันทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นนั่นเองธรรมะเนี่ยมันง่ายจนเหลือเชื่อมันง่ายจนแทบเหมือนกับว่ามันบ้าไปเลยฟังแล้วเหมือนกับว่าอะไรวะธรรมะเนี่ยมันไม่มีคุณประโยชน์มันไม่มีการพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นปัญญามากขึ้นหรืออย่างไร ผมขอตอบว่าคุณไปตั้งเงื่อนไขพูดอะไรไม่ได้หรอกว่าธรรมะมันจะต้องเข้าสู่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบที่เราคาดหวังว่าธรรมะต้องเอื้อประโยชน์ต้องค้ำจุนโลกจะต้องมีแต่ดี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 เลวๆไม่มีนี่ไปคิดเอาเองอีกถ้าคิดแบบนี้มันก็เลยไปแล้วเลยรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสแต่ตอนเริ่มต้นเรียนก็อยากหมดตัวตนอยากเข้าถึงสักแต่ว่าของรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสอยู่ไปอยู่มาเป็นกูแบกโลกเลยเอาทุกอย่างเข้ามาเป็นกูหมดแต่ถึงแม้จะคิดแบบโลกก็เป็นกูนะหรือว่ากูเองอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กูเองเนี่ยอยากจัดระเบียบกูเองมีความคาดหวังทุกอย่างสูงทุกอย่างไม้เด็ดที่สุดก็คือต้องรู้ว่ากูกำลังคิดต้องรู้ว่ากูกำลังคิดกูกำลังปรุงแต่งกูกำลังมีอารมณ์แล้วมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับหากรู้คิดรู้อารมณ์ได้จริงๆเปรียบเหมือนคุณ นะ คุณค่อยๆกินอาหารเข้าไปนะกินส้มตำแล้วก็ไก่ย่างข้าวเหนียวคุณรู้ไปเรื่อยๆก็เหมือนกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้เมื่อคุณเคี้ยวไก่ย่างกับส้มตำกับข้าวเหนียวค่อยๆกลืนลงท้องไปเรื่อยเนี่ยคุณจะรู้ไปเรื่อยๆหากคุณกินไปคุณพูดไปกินไปด่าแม่คุณไปชื่นชมไปกินไปก็คิดนู่นคิดนี่ไป
ความคิดปรุงแต่งมันทำอะไรรู้ธรรมชาติไม่ได้เพราะสิ่งที่รู้ในปากมันไม่มีความคิดมันมีแต่รู้สึกเฉยๆนะจะบอกว่ากินแล้วมันเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานก็ไม่ว่ากันไก่ย่างอร่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนื้อนุ่มพูดได้ ขออภัยครับแต่ขณะที่คุณกำลัง เคี้ยวๆแล้วกลืนเข้าไปเนี่ยนั่นแหละครับรู้คิดรู้อารมณ์มันเป็นแบบนั้นมันจะรู้โดยที่มันไม่ได้มีสมมุติไปบอกว่ารู้เรื่องอะไรหรือรู้สึกอะไรมันเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาติไปสู่การบรรลุธรรมมันโคตรง่ายนะครับดังนั้นเมื่อคุณเคี้ยวอยู่ในปากคุณจะด่าแม่คนหรือคุณจะคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านรำคาญใจร้องไห้อะไรก็ตามแต่ในปากก็ยังเคี้ยวกลืนนี่แหละครับเห็นไหมรู้ตั้งแต่ที่ลิ้นจนกระทั่งมันลงไปที่คอลงหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารไปเมื่อกินไปเรื่อยก็เหมือนรู้คิดไปเรื่อยจนมันอิ่มตื้อคุณก็จบกิจหมดสงสัยคือรู้สึกว่าเอออิ่มแล้วพอแล้วมันคล้ายๆแบบนี้ครับมันโคตรของโคตรจะง่ายเลยไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไรแต่คนอาจจะไม่เชื่อก็ยังอยากไปปฏิบัติเพื่อเอาปัญญาอยากปล่อยวางอยากหมดกิเลสหมดทุกข์เหมือนเดิมนะครับหากคุณรู้เข้าใจเรื่องสักแต่ว่าดิมันเหมือนหมดกิเลสหมดทุกข์แล้วครับเพราะคุณจะไม่ได้ไปถือครองอะไรว่าเป็นเขาเป็นเราคล้ายๆอย่างนั้นมั้ยเห็นมั้ยพอเข้าใจนะดังนั้นหากคุณเข้าใจเรื่องรู้คิดรู้อารมณ์เหมือนก็กินอาหารอยู่ในปากเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจกับอะไรต่ออะไรแต่มันก็ยังคิดอะไรกับอะไรอยู่เหมือนเดิมอยู่คิดก็ส่วนคิดไปนะไอ้รู้อารมณ์รู้สึกก็ว่ากันไปด่าไปกินไปไอ้ปากเปล่งเสียงด่าออกมาชื่นชมออกมามันไม่มีผลต่อความรู้สึกที่คุณกำลังกินข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับหรือความรู้สึกพอเข้าใจนะฮะเอาละครับทีนี้ก็จะมาพูดคำว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปเนี่ยที่ท่านพระพายยะเนี่ยท่านบรรลุธรรมได้เร็วเนี่ยเขาทำยังไงนะครับหรือว่าเขาใช้วิธียังไงอันนี้ผมได้เกริ่นอะไรมาเยอะแล้วนะก็เลยพูดท่านฟังว่าดังนั้นท่านเรียนมาเยอะแล้วท่านก็เลยพยายามไปทำสักแต่ว่าให้มันเกิดขึ้นหรือพยายามไปทำไม่สนใจกับทุกสิ่งอย่างที่ผ่านการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคือคุณจะไปทำอะไรกับมันไม่ได้แต่ต้องเข้าใจให้ได้และต้องไม่ลืมนะครับขณะนี้คุณกำลังฟังผมใช้ปากพูดอยู่นะคุณคิดตามผมนะฮะเอาละครับจากนี้ไปเมื่อผมนับ 1, 2, 3จบผมจะวิเคราะห์ฟังว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปที่ท่านพระพายะบรรลุธรรมตรงเนี้ยท่านใช้วิธีอย่างไรนับ1นับ2นับ3เมื่อพระพุทธเจ้าสอนท่านพระพายะว่าพาหิยะเธอจงอย่าสนใจในรูปพระพายะฟังแค่นี้ปุ๊บนะครับเหมือนกับหักก้านบัวเลยคือบรรลุธรรมเป็นอรหัตมรรคก็คือเป็นพระอรหันต์แล้วตรงนี้นะครับผมมันเปรียบเหมือนกับว่าท่านคงจะบำเพ็ญอะไรมาเยอะแล้วก็ตามแต่พอท่านฟังว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปสั้นๆแค่นี้ปุ๊บมันก็วูบขึ้นมาเลยแต่ในอดีตชาติของท่านหรือชาตินี้ท่านจะฟังเรื่องนี้มาเยอะมากขนาดไหนนี่ตามตำราไม่ได้กล่าวไว้รู้แต่ว่าเมื่อพระเจ้าสอนพระพาหิยะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปหรือว่าทุกอย่างที่รู้เห็นผ่านทวารทั้ง5นั้นเป็นสักตว่าเนี่ยก็คือความหมายเหมือนกันคือเป็นสักตว่าก็คือเหมือนไม่สนใจนั่นเองไม่สนใจในรูปในรูปอะไรแหละก็คือรูปทางตารูปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายคงเข้าใจนะฮะก็คือไม่สนใจนะครับเมื่อท่านพระพายะฟังดังนี้ก็บรรลุธรรมแต่ยังไม่เด็ดขาดตรงนี้ผมเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ย อยู่บนเรือข้ามฟากหรือเรือแจวเนี่ยเมื่อเรือเนี่ยข้ามฟากมาจอดที่โป๊ะที่ท่าเรือไอ้กราบเรือหรือแคมเรือมันก็อยู่ชนติดกับโป๊ะผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยกำลังจะขึ้นเรือเหยียบบนโป๊ะเท้าขวาเนี่ยก้าวข้ามกราบเรือเหยียบบนโป๊ะแล้วถ่ายน้ำหนักตัวมาทางฝั่งโป๊ะเรือเนี่ยมาประมาณแล้วเนี่ย 70% อีก 30% ขาซ้ายยังอยู่บนกราบเรือ
แน่นอนยังไงเนี่ยมันก็ต้องก้าวข้ามมาบนโป๊ะอยู่แล้วเพราะมันมาแล้ว 70% อีก 30% มันยังอยู่ขาซ้ายอยู่บนกราบเลยอีกเล็กน้อยซึ่งมันยังไม่เสร็จสุ้นมันยังไม่เสร็จสิ้นมันยังไม่ถึงที่สุดแต่เดี๋ยวมันต้องไปของมันเองเพราะน้ำหนักเนี่ยมันถูกถ่ายมาทางเท้าขวาอยู่บนโป๊ะเลยอยู่บนโป๊ะเนี่ยโป๊ะที่เรือข้ามฟากเนี่ย 70% แล้วอีก 30% อยู่ขาซ้ายอยู่บนกราบเรือก็เปรียบเหมือนตรงนี้คือหักก้านบัวแต่เหลือเยื่อใยอยู่นะเล็กน้อยแค่ใยแมงมุมนะไอ้ก้านดอกบัวนะพระพายะก็ต้องคิดต่อไปเอาละครับประเด็นนี้สำคัญมากตั้งใจฟังดีๆเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้ผมไม่ได้ปรมาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปรมาสท่านพระพายะหรือปรมาสครูบาอาจารย์หรือปรมาสท่านใดๆในโลกนี้ขอญาติกราบ1กราบ2และกราบ3ขอยืมภาษามาพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจหากเราจะพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาในความรู้สึกในใจของเราเองไม่ได้เอ่ยปากเปล่งเสียงไปพูดให้ใครได้ยินแต่เวลาผมพูดให้คุณฟังผมต้องขอเอ่ยปากเปล่งเสียงพูดดังนี้นะครับเมื่อพระพายะฟังว่าเธอจงอย่าสนใจรูปตอนนี้บรรลุมาแล้วเหมือนกับ 70% แบบที่เหยียบขึ้นบนโป๊ะเรือเหลืออีก 30% เป็นเยื่อใยเล็กๆคำว่าอย่าสนใจในรูปเนี่ยทำไมพระพายะถึงเด็ดขาดพิจารณาได้ท่านก็ต้องมองไปยังพระพุทธเจ้าด้วยว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็ต้องเป็นรูปอันหนึ่งด้วยท่านผู้เจริญเข้าใจนะฮะที่เห็นยืนอยู่นั้นก็ต้องเป็นรูปอันหนึ่งด้วยโอ้ตรงนี้แหละครับผมเด็ดขาดเลยพอพิจารณาแบบนี้ปุ๊บท่านก็ไม่สนใจในรูปเห็นอยู่ตรงหน้านั้นซึ่งรูปเห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพียงแต่แค่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แปลว่าไปปรมาสพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็คิดเงียบๆอยู่ในใจคือเป็นการพิจารณาก็เปรียบเหมือนยกเท้าขวาขอโทษยกเท้าซ้ายจากกราบเรือขึ้นมาอยู่บนโป๊ะเรือสองเท้าตอนนี้ถ่ายน้ำหนักบนโป๊ะเรือเรียบร้อยแล้วก็บรรลุอรหันต์ทันทีบรรลุด้วยการมองว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นรูปอันหนึ่งที่เราไม่สนใจครับมันเร็วมากนะครับผมนี่ผมเลยวิเคราะห์ท่านฟังแค่ดีการกล้าพิจารณาแบบนี้ถือว่าอาจหาญมากไม่ใช่การปรมาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านผู้มีปัญญาโปรดเมตตาผมฟังด้วยนะเพราะว่ากลัวคนฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกล่าวหาว่าผมปรมาสไม่ใช่นะครับเพียงแต่พูดให้ฟังว่าต้องใช้วิธีคิดพิจารณาแบบพระไตรยกรณีอย่างนี้ดังนั้นคุณผู้ฟังเองก็สามารถเอาวิธีนี้ไปพิจารณาใช้ได้เช่นกันผมพูดแค่ตรงนี้ก็เยอะแล้วนะเมื่อก็คือเธอจงอย่าสนใจในรูปพระพายะฟังแล้วก็บรรลุธรรมไปเลยประมาณ 70% เหลืออีก 30% อ๋อการที่ท่านไม่สนใจในรูปเนี่ยหมายถึงว่ารูปที่เคยเรียนรู้มารูปทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเด็ดขาดแล้วแต่นั่นย่อมหมายถึงคำสอนอันนี้เธอจงอย่าสนใจในรูปมันเป็นปริศนาธรรมขั้นสูงสุดมันหมายถึงรูปของผู้ที่มายืนพูดสอนด้วยนั่นก็คือรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราเรียกว่าเป็นรูปสมมุตินั่นเองคงเข้าใจผมนะครับผมยืมภาษามาพูดให้ฟังดังนี้เราคงไม่มาเถียงมาวิเคราะห์กันเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกครับผมยอมแพ้ผมเหนื่อยใครชอบก็ฟังใครไม่ชอบก็อย่าฟังก็จากกันไปด้วยความรักและเมตตานะตรงนี้มันเหมือนเป็นปริศนาธรรมชั้นสูงสุดที่จะทำให้คนเป็นพระอรหันต์พระพายะก็คือในไม้เด็ดสุดท้ายก็คือไม่สนใจในพระรูปโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพิจารณาแบบนี้แล้วผมขอพูดต่อเสริมเข้าไปว่านั่นแสดงให้เห็นว่าหากพระพายะคิดแล้วว่าพิจารณาแล้วว่ารูปนั้นไม่มีอยู่รูปที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระพายะที่สอนพระพายะอยู่ไม่มีอยู่ดังนั้นคำสอนที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านั้นประมาณไม่กี่วินาทีที่บอกว่าเธอจงอย่าสนใจรูปไอ้ประโยคนี้มันก็เหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเปรียบเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นนี่เป็นการคิดย้อนตลบหลังไปชั้นหนึ่งนะฮะท่านฟังดีๆทีแรกพระพุทธเจ้านะเวลาคุณฟังผมคุณลองจินตนาการนึกแบบนี้เลยครับว่าคุณดูอยู่ในจอทีวีนะฮะเห็นพระพุทธเจ้ายืนอยู่ด้านขวามือแล้วก็พระพายะคุกเข่าพนมมืออยู่ด้านซ้ายที่พื้น
แล้วเราก็ดูได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดว่าพายยะเธอจงอย่าสนใจในรูปพายยะฟังเสร็จปุ๊บบรรลุธรรมไปแล้ว 70% ประมาณนั้นจากนั้นต่อมานะอาจจะอีกสักครึ่งนาทีหรือไงก็ตามแต่พระพายยะก็ต้องคิดต่อไปว่าที่เราเห็นนี่ก็เป็นรูปอันนึงเมื่อไม่สนใจรูปอันนี้ดังนั้นเมื่อไม่สนใจรูปอันนี้รูปอันนี้มันไม่มีอยู่จริงดังนั้นเสียงที่เปล่งออกมาจากรูปอันนี้ที่พูดว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปมันก็เหมือนกับว่าไม่สนใจด้วยแล้วมันเหมือนกับว่าไม่เคยมีอยู่จริงท่านจะไปบอกว่ามันหมดไปหายไปพูดอะไรไม่ได้ผมพูดได้คำว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงนะพูดได้แค่นี้นะผมจะใช้ภาษาคนไปบอกคุณทุกเม็ดทุกจุดให้คุณบรรลุอรหันต์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้และอยากเสริมเรื่องนึงตรงนี้สำคัญมากตั้งใจฟังดีๆนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะฮะเอาใหม่นะตั้งใจฟังให้ดีเมื่อผมนับ1 2 3แล้วคุณก็ฟังครั้งหนึ่งนับ1นับ2นับ3กรณีศึกษาที่ว่าพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วสอนพระพายยะนั้นเนี่ยหากคุณเป็นบุคคลที่ไปอยู่ในเหตุการณ์คือยืนมองอยู่ห่างๆตรงจุดนั้นประมาณสัก 3-4 เมตรหรือ5เมตรแล้วคุณมองเห็นอยู่นั่นแสดงว่าพระรูปโฉมของพระพุทธเจ้ากับพระพายยะก็เป็นรูปสีอันหนึ่งที่เกิดขึ้นให้คุณสมชายรับรู้หากคุณสมชายไปยืนอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์ตรงนั้นที่พระพุทธเจ้ากำลังสอนท่านพระพายยะหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อยู่ในจอทีวีก็ไม่ต่างกันเรากำลังมองดูอยู่ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจอทีวีที่เราเห็นทั้งสีแล้วก็ได้รูปสีรูปเสียงนะก็คือตาเห็นรูปสีหูได้ยินรูปเสียงมันก็ต้องไม่สนใจมันก็เป็นสักแต่ว่าเช่นกันต่อให้มีคนอีก 20-30 คนไปร้อมวง ร้อมวงยืนดูร้อมนั่งร้อมวงคุกเข่าพนมมือฟังพระพุทธเจ้าสอนท่านพระพายยะนะร้อมอยู่ห่างๆประมาณสัก 3-4 เมตรแต่ก็ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้ากำลังสอนอยู่ก็เปรียบเหมือนผู้เจ้าเนี่ยสอนคนที่ไปล้อมวงอยู่ตรงนั้นเช่นกันพอเข้าใจไหมฮะดังนั้นคน 20-30 คนที่ไปนั่งคุกเข่าพนมมือล้อมวงฟังผู้เจ้าเทศสอนพระพายยะก็ต้องได้รับผลเช่นเดียวกับพระพายยะเช่นกันก็ต้องไม่สนใจเช่นกันผมเปรียบให้ฟังแบบนี้คุณพอเข้าใจไหมครับทีนี้มาในเนื้อหาที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยเวลานี้คุณฟังแต่เสียงผมมันมีมโนภาพเกิดขึ้นเพราะผมสร้างเนื้อเรื่องอันนี้ขึ้นมาคือจำมาพูดเอาภาษาไทยที่ยืมมาพูดนะพูดให้คุณฟังเกิดความเข้าใจคุณฟังก็จินตนาการมีมโนภาพไปต่างๆนานาแน่นอนเราฟังภาษาไทยรู้เรื่องก็รู้ว่าผมพูดอะไรคนไทยฟังเข้าใจแล้วก็มีมโนภาพเป็นพระพุทธเจ้ากับพระพายยะเพียง2ท่านแล้วคุณก็ได้เข้าใจตรงนี้คุณต้องไม่ลืมว่าเมื่อคุณฟังอย่างนี้แล้วทำไมคุณถึงยังไม่บรรลุธรรมในขณะที่ฟังผมพูดมันจะต้องมีเหตุปัจจัยคุณจะต้องไปเจออะไรในเหตุการณ์ที่ผมสมมติได้ฟังว่าคุณจะต้องไปปะทะกับอะไรที่คุณได้มีโอกาสเจออย่างนี้อย่างเนี้ยแต่ตอนนี้คุณฟังผมคุณกำลังคล้อยตามผมคุณกำลังเชื่อผมคุณกำลังจินตนาการสร้างภาพพระพุทธเจ้าขึ้นมาสร้างภาพพระพายยะเกิดขึ้น ขอโทษครับสร้างภาพท่านพระพายยะเกิดขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเห็นไหมภาษาสมมติในภาษาไทยเนี่ยฟังแต่เพียงเสียงอย่างเดียวก็มีมโนภาพเกิดขึ้นเหมือนฟังนวนิยายละครวิทยุสมัยก่อนเมื่อ 40-50 ปีจะมีละครวิทยุเล่นกันด้วยเสียงอย่างเดียวนะฟังแต่เสียงแต่มีมโนภาพมีเนื้อหาเกิดขึ้นสนุกสนานตรงนี้ก็เช่นกันคุณฟังผมมีแต่เสียงอย่างเดียวก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าสอนท่านพระพายยะคุณฟังผมนี่คุณคิดตามผมแต่เวลาคุณไปปะทะในชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงคุณจะวางอารมณ์แบบอย่าสนใจในรูปอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบเข้าใจไหมหรือสักแต่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายยังไงเนี่ยผมก็ไม่ทราบเพราะไม่สามารถบอกกันได้แล้วแต่ในขั้นพื้นฐานตรงนี้ เพียงแต่ว่าผมยืมภาษามาถ่ายทอดให้ท่านฟังว่าพระพายยะ
ฟังธรรมะอย่างไรถึงเข้าใจที่ว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปมันไปจบที่ไม้เด็ดสุดท้ายก็คือท่านจะต้องไม่สนใจในบุคคลที่มายืนสอนด้วยในที่นี้ก็คือพระไพยะท่านไม่สนใจพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรูปอันหนึ่งแล้วท่านก็ไม่ใส่ใจส่วนอาการที่ท่านไม่ใส่ใจอย่างไรเนื้อความในจิตในใจมันพิจารณาอย่างไรเนี่ยคงบอกกันไม่ได้นะแล้วเมื่อพระไพรยะพิจารณาอย่างนี้แล้วดังนั้นก็เปรียบเสมือนว่าประโยคที่พระพุทธเจ้าได้พูดมาก่อนหน้านี้นะก็คือพูดว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปหรือจะพูดว่าเมื่อได้เห็นได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเป็นเรื่องสักตะว่าเนี่ยเนื้อหาที่พูดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นสักตะว่าเช่นกันแล้วเหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองมันสมบูรณ์มันเหมือนกับมันจบแล้วก็คือคล้ายๆว่าถ้าพูดภาษาคนให้ฟังเข้าใจง่ายยิ้มภาษามาพูดแต่อย่าเชื่อผมนะก็คือว่ามันสมบูรณ์อยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรหรือเป็นอะไรหรอกมันเป็นของมันอย่างนี้นี่แหละแต่เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจมันเราเล่นกับความคิดปรุงแต่งตั้งแต่เกิดจนตายจนคุ้นชินจนคิดว่ามีตัวกูตัวของกูแล้วกูก็อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็แค่นี้พอเข้าใจนะครับเอาละครับก็หวังว่าธรรมะชุดนี้คงจะเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับท่านผู้ที่สนใจฟังเรื่องในแนวนี้แล้วก็ฟังกันบ่อยๆนะครับขอให้ทุกคนที่มีโอกาสรับฟังธรรมะชุดนี้จงเป็นผู้มีปัญญานะจงเป็นผู้มีปัญญาไม่เจ็บไม่จนขอให้ทุกคนได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้เทอญนิพพานังปรมังทุกครั้งกราบ1กราบ2กราบ3สวัสดีครับ